ทองคำหมอลำฝั่งเพชรวันนี้ม่วนไปกับเสียงเพลงหมอลำที่น่าอ้อนสอนและไพเราะจับใจสองขาคู่นี้ที่มันเคยเดินเป็นเคียงอ้ายที่ตรงนี้เคยมีสองหัวเคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันมาครั้งยิ่งใหญ่ของเพชรน้ำหนึ่งแดนอีสานศิลปินแห่งชาติแม่ชวีวันดำเนินเออนี่เราเพิ่งจะมาเมษายนกลายไปแล้วพฤษภามาต่อฝนตกลงจากจนใบหญ้าตอนที่ผมเป็นเด็กคุณแม่คือนางเอกหมอลำคณะใหญ่ที่สุดในยุคแรกๆของแผ่นดินอีสานคือคณะรังสิมันตำแหน่งปัจจุบันนี้นอกจากเป็นศิลปินแห่งชาติท่านยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาหมอลำให้กับลูกหลานนะครับอย่างเป็นทางการกับสาวน้อยมัธยมต้นวัยใสคนนี้มาดูกันว่าหมอลำตัวน้อยจะงัดเสียงเด็ดอะไรมาสะกดใจคณะกรรมการของเราต้องไปชมกันแล้วล่ะครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิพาดาขันเงินชื่อเล่นน้องเบลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นค่ะร้องหมอลำได้เลยลูกก็พ่อได้อยู่ค่ะเริ่มฝึกลำตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาฝึกตอนม .1 ค่ะตอนม .1 ฝึกม .2 กับวงปวงล้างค่ะ1ปีเองนะแสดงว่ามีครูดีก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะชื่ออะไรครับอาจารย์กฤษฎากรค่ะตอนประถมก็อาจารย์วิภาดาค่ะอาจารย์วิภาดาและก็อาจารย์กฤษฎากรทั้งสองท่านนี่คือคนสอนวิชาหมอลำให้กับหนูและหนูก็ร้องประจำอยู่คณะปวงลางของโรงเรียนใช่ไหมลูกค่ะตำแหน่งอะไรครับนักร้องค่ะนักร้องหญิงนักร้องอย่างเดียวค่ะร้องกับปวงลางนี่ร้องยากนะพี่อิฐไม่เหมือนกับเครื่องดนตรีสากลนะครับร้องกับปวงลางนี่ต้องเสียงดีจริงๆต้องมีลายมีอะไรของมันวันนี้ต้องพิสูจน์แล้วจะนำเสนอกลอนไหนลูกสิมาร้องเพลงก่อนค่ะร้องเพลงก่อนค่ะเพลงอย่างครับวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงน้องมีผัวแล้วของพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วจะเอาเพลงอะไรแข่งขันจะเอาเพลงหรือเอาลำบทเพลงค่ะจะเอาเพลงนี้แหละแข่งขันแม่นบอค่ะน้องมีผัวแล้วพร้อมบอพร้อมค่ะเชิญครับเป็นเพียงอายสองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียดายมันดอกอายจ้าน้องหูต่อดีเมื่อนี้มันเบิดเวลาจะพาอายควงออกหน้าสู่สายตาของประชาชนบ่อยากให้ภัยแนมอายเป็นคนบ่ดีลืมสาหอยก็จากนี้อย่าได้มีคำว่าลูกตนน้องมันโมราจะยอมน้ำตาร่วงหล่นก้าวขา
ากจอมโจรที่มีสองใจบอกอ้ายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วหักปานดวงแก้วแพงปานตาน้องสิทำใจให้อ้ายไปซะไปหาเอาผู้ใหม่ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องลายเขายังรอพี่สองตาคู่นี้ที่มันแล้วเฉยๆนะมานิ่งๆเฉยๆนะดูนิ่งๆเฉยๆนะพี่เอสเป็นไงบ้างครับโอ้มานิ่งๆไม่นึกว่าจะไม่มีอะไรพอเสียงขึ้นมาเต็มแล้วก็มีลูกเสน่ห์เสียงดีมีผลงานตัวเองบ้างไหมครับมีเป็นบทเพลงค่ะเป็นเพลงแพ้บ่ได้หัวใจยังมีอ้ายค่ะตอนนี้ล้านวิวแล้วค่ะโอ้ยม.2เสียงแต่ว่าเสียงผู้ใหญ่เสียงนิ่มแล้วก็ขอบคุณค่ะทำได้ดีครับมีลูกเอื้อนลูกเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วครับเดี๋ยวรอดูเพลงที่2ด้วยขอบคุณมากครับนะครับรู้เสียงดีมากลูกเสียงดีมากโอ้หนูนิ่งมากเลยเหมือนคนไม่มีอะไรอ่ะเรื่องว่าไม่รู้เรื่องเพลงเลยซ้ำไปเหมือนเด็กๆนะแบบไร้เดียงสาเลยมายืนจับไมค์แล้วก็ตาไม่มองใครหลบโอ้โหที่ไหนได้ซ่อนเล็บต่อยหนักให้พูดหน่อยซ่อนเล็บหนูน่ารักมากลูกเสียงดีจริงๆเลยคุณแม่ชอบมากเลยค่ะชอบค่ะน้องเบลเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับได้มาครบหมดเสียงกว้างเสียงมีพลังและก็มีลูกเอื้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทำได้ครบหมดนะครับวันนี้เก่งมากครับขอบคุณค่ะจะลำเลยนะครับค่ะมื้อนี้ก็สิมาลำผู้ไทยด้วยหัวใจที่ฮักพ่อนะคะของศิลปินแห่งชาติคุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะประพันธ์โดยคุณครูสลาคุณวุฒิค่ะได้ฟังอีหลีได้ฟังจริงๆก็อยากฟังแล้วแต่ว่ามื้อนี้น้องเบียวเตรียมแค้นมาอยู่ค่ะแต่ว่าหังบ่มีหมอแค้นค่ะจังได๋ขออนุญาตรบกวนให้พี่อีทมาเป่าแค้นให้น้องเบียวได้บ่คะโอ้ได้ครับได้ครับเป็นยังไงแค้นตัวเดียวใช่ไหมลูกกลอนลำกลอนนี้ยากที่สุดแกะมาทุกเม็ด
ต้องเป็นต้นแบบถ้าจะพูดแบบภาษาบานเฮาเนาะต้องระดับศิลปินแห่งชาติเลยเด้เพราะว่าล่ำยากหลายเนาะตอนที่ครูเขียนเพลงนี้ก็ผสมหลายๆรูปแบบรวมกันครับครูตรงโอขึ้นมาก่อนเนี่ยก็มาจากอีกเพลงนึงได้ลูกจบก็เป็นอีกเพลงนึงแล้วก็คุณแม่ก็ช่วยออกแบบกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ไม่อยากเชื่อว่าเด็กม.2ลำได้ขนาดนี้ผมเป็นคนรู้สึกว่าน้องแกะมาลูกคอของแม่ละเอียดมากทุกเม็ดนะครับเก่งมากตอนลูกคอที่เอื้อนเหมือนแม่นี่คือความยอดเยี่ยมที่มีอยู่ในตัวของน้องเบลนะลูกแน่นอนพวกเราที่นี่ครูบาอาจารย์ทุกคนอวยพรให้หนูนะครับให้ประสบความสำเร็จครับด้วยคำว่าผ่านขอบคุณค่ะครูเขาก็ยืนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เห็นเขาจำชื่อครูครูที่สอนเขาก็ยืนอยู่นั่นแหละใช่ใช่เก่งหนีเก่งหนีช่วงนี้พบกับนักร้องหนุ่มลูกอีสานหน้าขบเจ้าของเพลงดังในโลกโซเชียลอย่างเพลงหมอนใบกับที่มียอดวิวพุ่งสูงถึง85ล้านวิวว่าแต่วันนี้เขาจะมาทำอะไรและสร้างความประทับใจได้ขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับแนะนำตัวครับผมอิสุปกรณ์ครับนะครับแล้วก็กราบสวัสดีครูสลาคุณอุดแล้วก็คุณแม่บานเย็นลากแขนแล้วก็พี่อิสออนครับวันนี้อิสเจออิสคนชื่ออิสจะหน้าตาดีหมดนะครับครูวันนี้อิสมากับใครบ้างครับแนะนำผมมากับพี่ๆครับมีชื่อบอกไหมฮะหรือว่าเป็นทีมเฉยเพิ่งจับจูดมาครับจับจูดแปลว่าอะไรเป็นวงจับจูดจับจูดก็จับแบบฉีดไฟแช็กจูดเอาพูดเล่นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตก็แล้วกันนะครับขออนุญาตให้พี่ๆแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมเน่งธนาเทพครับผมครับผมสวัสดีครับผมจิริทิพย์แสงโคตรนะครับหรือโจช็อกใจนะครับเดี๋ยวครับชื่ออะไรนะครับจิริทิพย์แสงโคตรครับชื่อนี้ฉายาคือโจช็อกใจครับกางเกงนี่ขาดเองหรือว่ามันขาดเองครับผมขาดใช้งานจนขาดเองแม่ครับไม่ค่อยซักครับผมไม่โดนอะไรอ่ะครับมันเปียกมันย่างไปย่างมามันเกิดหูนั่นหูนี่ไปเนี่ยครับเอาแล้วเกือบแล้วครับเกือบขาดเองหรือตั้งใจขาดใช้มาหาปีแล้วครับใช้มาหาปีแล้วครับผมคนละสีผมหรือว่าจังไรนะครับมันสีแหวงๆครับนี่แหวงหน่อยนึงครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเราหรือว่ามันขาดเองมันขาดเองครับผมว่าได้ไปรักเกือบพระยังได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเข้าวัดเข็มขัดคุณล่ะครับฮื้อเสื้อขึ้นเลยครับโอ้โหมานายแต่เนาะยินดีครับไอคอนครับไอคอนครับครับผมไก่กีตาร์ครับผมไก่กีตาร์เนาะรวมแล้วเป็นวงจับจูดครับผมชื่อดีนะอันนี้ก็คืออีสุภกรเจ้าของเพลงอาจจะบอกว่าดังแบบเงียบๆวันนี้กี่ล้านวิวแล้วครับตอนนี้ก็85ล้านวิวแล้วโอ้85ล้านใกล้จะถึง100ล้านแล้วนะครับสำหรับหมอนใบเก่าเนาะครับมาเยี่ยมเวทีไมค์ทองคำหมอลำฟังเพชรวันนี้จะนำผลงานแบบไหนมาเสนอครับเป็นผลงานเพลงตัวเองครับหมอนใบเก่าเพลงนี้เลยครับเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยวันนี้เลยลูกใช้ให้คุ้มครับครับเขียนข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันนอสองเฮา
ที่เคยยืนเคียงข้างกันกับหมอนใบนั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่าหมอนใบเดิมใบเก่าใบนี้จังได้น้องจึงต้องจากลาบอกกลับมานอนเล่าความฝันคือจังวันก่อนหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตาคิดหอดอายกอดมอนกอดคือจังกาวากอดน้องลาแล้วลาฝันด้วยกันสองเราหรือจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกลามานอนเล่าความฝันคือจังวันก่อนหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตาคิดหอดอายกอดมอนกอดคือจังกาวากอดน้องลาแล้วลาฝันด้วยกันสองเฮาโอบกอดความฝันว่าเฮาหากันชั่วนี้รันดอคืออีสุภกรเจ้าของเพลงหมอนใบเก่านะครับที่เราคุ้นเคยผ่าน85ล้านวิวแล้วล้านกว่าวิวแล้ว85ล้านกว่าวิวแล้วเดี๋ยวก็ทะลุ100ล้านครับผมนอกจากเพลงนี้แล้ววันนี้มาเยี่ยมเวทีนี้มีผลงานแบบไหนมาฝากครับอ๋อหมอลำเป็นป่ะหมอลำครับครับบ่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวสิล่องล่ำก็ได้ครับล่องเบิ่งเนาะครับล่องล่ำเบิ่งครับพอคุณแม่เพิ่นอยากฟังล่ำอ๋อครับจักนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเป็นแฟนเขาละน้องคือสาวเก่าใช้คนจนย้อนเหตุผลคือความทุกข์เจ้าว่าพอบ่รออายลาเจ็บแปรตายแต่บ่เคยลืมเจ้าภาพยังตามเป็นเฮาผู้สาวอายเขาได้แต่งลายามคือทอดแห้งอยากห้องขึ้นฟ้าให้เธอหู
หักบ่ลืมดอกเดนาโอ้นี่น้องครับผมขอบคุณครับยิ้มหน่อยยิ้มไงโอ้คนเคียงลูกอีกแล้วขอบคุณก็จริงๆแล้วร้องหมอลำเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ร้องเพลงเก่งหนูเอื้อนเก่งนะลูกเอื้อนหมอลำได้สุดๆร้องหมอลำด้วยเถอะรับรองได้หลายวิวอีกอ่ะเนาะขอบคุณครับใจจริงผมก็อยากจะได้เพลงกับคุณครูสลานะครับเริ่มอ่อนโคเวอร์เพลงตัวเองในเวอร์ชันโคเวอร์เนาะเพราะว่าถ้าเราดูฟังในเวอร์ชันที่มี MV ก็อินแบบนึงพอมาฟังสไตล์อย่างงี้ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะครับดีใจนักหลายๆด้วยครับครับเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินทั่วไปแล้วก็พี่ๆน้องๆรุ่นต่อไปซึ่งคันอยากสร้างผลงานถ้าอยากสร้างผลงานก็ไม่ต้องกลัวอะไรขอให้ได้คุณอีทเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ก็ดีใจที่ได้เจออีทนะครับแล้วก็ครูเองก็ติดตามผลงานครับแล้วก็รวมทั้งทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีพวกเราวันนี้ก็คือขุนพลหรือว่ากองกำลังในการขับเคลื่อนเพลงแบบอีสานแนวใหม่นะครับซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากม้อนใบเก่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในทับหน้าแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ขอให้พลังในวันนี้พาอิทก้าวไปข้างหน้าครับขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคำต่อไปนี้ไม่ใช่คำตัดสินนะครับย้ำเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นคำที่คณะครูอาจารย์ทั้ง3คนให้กำลังใจอีทแล้วก็พวกพ้องเพื่อนพ้องนะครับให้ก้าวเดินต่อไปครับพร้อมกันครับผ่านครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับการออดิชั่นในวันนี้มีหมอลำจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมแข่งขันกันอย่างเนื่องแน่นรวมถึงเขาคนนี้ครับไม่ต้องคำหรอหมอลำเลยครับหมอลำฝังเพชรหมอลำฝังเพชรหมอลำฝังเพชรบอแมนซูเปอร์มัมพี่มัมพี่มัมหลงทางแต่ไม่ต้องคำศัตรูเลยคิดแล้วครับอันนี้ไม่ต้องคำคือกันแต่เป็นหมอลำฝังเพชรครับเอาเอาเลยแล้วกันไหมอ้าวตายแล้วนี่ตั้งใจจะไปแล้วกันไม่ต้องคำไม่ต้องคำแต่เข้าผิดศัตรูมาเป็นแล้วกันไม่ต้องคำหมอลำฝังเพชรแมนลำเลยอย่าให้เสียเวลาเพราะว่าไหนๆถ้าเราจะอ้อมไปไม่ต้องขับรถก็ไกลอยู่นะเอาสักเพลงนึงนะแม่นขอลองสักเพลงนึงแต่ว่าเขาพี่ร้องเพลงได้ด้วยเหรอครับเอากูมีปากนี่หน้าตาไม่น่าร้องเพลงได้เสียงที่อย่าเอาหน้าตาเสียงเหรอเอาเสียงนี่เพลงแนวไหนครับเพลงแนวไหนฟังดูก่อนไม่ยังไม่อยากฟังเดี๋ยวอะไรนะยังไม่อยากฟังนี่ให้มาแล้วให้กูร้องเถอะเพลงแนวไหนเพลงแนวไหนเอาฟังก่อนเพลงพี่เองหรือเพลงคนอื่นเพลงคนอื่นร้องหาป้าเหรอเพลงตัวเองเพลงพี่เองเพลงผมเองคุณใครแต่งหรือว่าอะไรยังไงฟังก่อนยังไม่อยากฟังเดี๋ยวยังไม่ฟังฟังก่อนมันเป็นเพลงอะไรแนวไหนเป็นเพลงนี่แหละไม่รู้ละฟังก่อนฟังเบิ้งก่อนเอาไงครูฟังเบิ้งไปยืนให้ถูกที่ไปจุดผมจะยืนตรงนี้ไม่ได้ครับมาทุกคนต้องยืนให้ถูกจุดไม่ผมจะไปกรรมการไปกรรมการกลัวอะไรนะกรรมการกลัวผมนี่กลัวคุณไปมาที่ไม่ใช่รายการคุณจะมาสั่งครับคุณไปยืนตรงจุดตรงนี้ฮะตรงนี้โอ้ตรงนี้ขออีกโอ้โหบังคับจังเต่าตะนูไฟเห็นหน้าขอไมค์หน่อยนี่ฮะโอ้แล้วไมค์ลอยอ่ะไว้คนอื่นแล้วพี่
นั่งยองๆร้องร้องอย่างนี้ไอ้ต้นมาปัดเหม็นเปรี้ยวมากนี่ยืนกับต้มเห็นพี่นึกว่าพี่อยู่ในสวนมะนาวเอ้าน็อตหลุดไอ้ต้นแหกตาดูดิจะร้องไงอ่ะร้องนี่อ่ะไม่ได้ร้องละวัดเด็กโขกหัวกูอีกตอนนี้รู้ทันรู้ทันไอ้ต้นเลมอนโอเคพอดีนะพอดีแล้วไปเหม็นมากไม่แนะนำเพลงก่อนหรอครับเดี๋ยวผมแนะนำตอนเพลงจบนั่นก็แนะนำชื่อก่อนครับชื่อผมเหรอครับครับเอาคุณจะให้แนะนำชื่อใครล่ะครับคุณมาร้องเพลงต้องตามกติกามาที่นี่ก็ต้องผมชื่อเพชรทายวงคำเหลาครับเพชรทายวงคำเหลาชื่อตั้งเองหรือใครตั้งให้ครับคุณพ่อตั้งให้ทำไมถึงมาเวทีนี้ครับหลงเพลงที่จะร้องทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเป็นเพลงแรกเป็นซิงเกิลแรกจะไปร้องไมค์ทองคำจะได้ไปวันหน้าก็ได้ถ้าเพลงนี้โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกคุณจะออกจากเวิร์กพอยต์ไหมครับคุณดูถูกผมมากจะอยู่หาข้าแสงอะไรล่ะอีมาจะพร้อมที่จะฟังได้ยังเนี่ยมามาไม่บอกชื่อเพลงหรอครับไม่บอกเดี๋ยวบอกโอเคโอเคครับผมมาไปหายคนเออพ่อเอิ้นพี่น้อยน้องถอยแหกด่านทางเดินวันนี้ไปมีคนเออห่างเหินเงียบหายไม่มาข่าวคงไร้ไร้คนไปเกลียงคราดออกลูกฉลาดตอนเราไปงานชักราทีวีเครื่องใหญ่ได้กันไม่เสือมาตู้เย็นผัดลมเสื้อผ้าถ้วยชามมีผ้าไม่เจอมีน้อยถ้าไม่ร้อยแล้วพี่ถ้ายังไม่มีขอที่อย่ามีเพื่อนเออคิดตึงเมียลวงคู่ควงรักจริงแรกเจอยกโทษให้พี่เมียเออที่เพลิดพลาดล้นลงแล้วลาบแล้วเมียน้อยไม่ร้อยแน่ๆเมียหลวงของแท้รักลูกรักหัวแน่แน่อย่าเชื่อเพลงว่าเมียน้อยร้อยว่าวันแถวกดโทษกับตัวเองแหละเมียน้อยไม่ร้อยเสียเลยร้องได้อารมณ์มากเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในเพลงนี้เลยผมรู้สึกว่าลูกคอน้ำเสียงท่าทางคุณเหมือนคุณเป็นตัวละครตัวนี้เลย
หลาบแล้วเมียน้อยครับชื่อเพลงครับมันแปลว่ายังไงอะฮะก็แปลว่าหลาบแล้วหลาบแล้วเป็นภาษาอีสานหรือภาษาใต้ภาษาใต้ก็เรียกหลาบแล้วเหมือนกันหลาบแล้วเหมือนกันคำว่าหลาบภาษากลางแปลว่าอะไรฮะเข็ดหลาบเข็ดหลาบแล้วเมียน้อยโง่ว่ะจำทีเพื่อคนทางบ้านที่รู้ก็เข็ดหลาบอยู่แล้วหลาบแล้วเมียน้อยแปลว่าคุณเคยมีเมียน้อยคุณถึงได้เข็ดหลาบไปถ้าไม่มีผมอยากให้คุณคอมเมนต์ดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมกำลังคอมเมนต์คุณนี่ไงไม่ได้คอมเมนต์คุณกำลังลาล่าไปล่วงส่วนตัวผมลาล่าไปล่วงเพราะว่าผมเห็นคุณร้องได้อารมณ์ผมเลยบอกว่าคุณต้องมีประสบการณ์เรื่องเมียน้อยแน่ๆมันแต่ถ้าผมกับคุณสาราร้องผมคงไม่ได้อารมณ์อย่างนี้มันเป็นแค่เพลงผมไม่เชื่อผมอยากให้คุณว่ามันเป็นยังไงเพลงมันเป็นยังไงผมกำลังบอกว่าคุณเข้าถึงอารมณ์เพลงครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสื่อออกมาเนี่ยถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์มันคงไม่สื่อขนาดนี้ผมไม่คุยกับคุณดีกว่าคุยกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ครับเพลงไหนครับผมว่าคือเรื่องจริงคือที่หม่ำร้องเมื่อกี้มันเหมือนไม่ได้ร้องแต่มันเหมือนเล่าเรื่องแบบจากใจเลยได้อารมณ์ไอ้ท่อนแรกท่อนแรกแต่ปกติที่ได้ยินมาเป็นเชียงรายไหมครับลาบแล้วเมียน้อยคนอยู่เชียงรายแต่ว่านี่เหมือนเปลี่ยนจังหวัดสงสัยอยากตาย เอาไว้ไม่ได้คนนี้ที่บานเย็นครับเพียงใดครับพี่มันจังระบายอารมณ์ไหมพี่จังระบายอารมณ์อีหลีแล้วนะครับก็เคยได้ยินข่าวแต่ว่าเชียงรายเชียงรายแต่ว่าโมเมนตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นภาคใต้บ้านเฮาครับครับแปลว่ารับมีหลายหม่องบ่แม่นบ่มีบ่มีเขาไม่คอมเมนต์เพลงผมเลยครับคุณต้นครับนี่เขามาถามเรื่องส่วนตัวผมอยู่เนี่ยเอางี้ผมขออนุญาตครับพี่ครับมันเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานสำเนียงผสมทางใต้ผมว่ามันเป็นแนวใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินมาพี่มัมเลยครับผมว่าฟังแล้วติดหูเลยอ่ะขึ้นมาแล้วท่อนโดยเฉพาะท่อนแรกเนี่ยคำแรกมันติดเร็วลาบแล้วเมียน้อยลาบแล้วเมียน้อยชัดเลยอ่ะโดยเฉพาะใส่ลูกคอที่มันเป็นของพี่อ่ะมันหาคนทำอย่างนี้ไม่ได้คิดเองเหรอครับลูกคอเวลาร้องคิดเองครับโอ้โหแล้วก็คุณใส่ท่าเต้นตอนใส่คือมันได้ทั้งท่าทางอารมณ์ครับเอาอารมณ์คุณมาครับอารมณ์เริ่มมีอารมณ์แล้วร้องได้ชัดพลัง power ชัดมากครับคือขอนิดเดียวก็คือเรื่องหน้ากับสำเนียงเพลงมันไม่เข้ากันหน้าคุณไม่น่าไปร้องเพลงใต้สำเนียงใต้แต่พูดว่าถ้าเพลงนี้นะหน้าคุณดีกว่าผมดักแหละครับคุณดีคุณต้องให้เกียรติผมคุณมารายการนี้คุณต้องฟังสิผมหลงมาผมบอกผมหลงมาผมไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ผมจะไปไม่ท้องคำอยู่กับไอ้พันดีกว่าอยู่กับพี่บันเดอร์ดีกว่าเอางี้ผมบอกว่าเพลงนี้เต็มสูบสำหรับพี่เพราะว่าเปิดที่ไหนก็ดังไม่ต่ำกว่า50ล้านวิวแน่ๆวันแรกเพิ่งได้7เอง7ล้าน7วิวดีเพลงนี้ผมว่าติดหูครับติดหูครับครับผมก็ฟังเป็นถ้าแค่ว่าผมก็ 2-300 รอบแล้วต้องเคยออกมากดเข้าไปดูได้เลยกดเข้าไปฟังได้เลยครับครับหลับแล้วมีน้อยหลับแล้วมีน้อยบังไฟเพลย์คือมาก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยร้องหมอลำได้บ้างไหมพี่ร้องได้ครับหมอลำก็ได้เหรอได้ขอสักหน่อยได้ไหมพี่น้ำพอโอเคได้แล้วสั่นเนี่ยคนเสือพิษนะถ้าเป็นซุปเปอร์มัมคุณโดนเตะปากนะคุณอีกคนนึงมันสั่นไปนิดนึงสั้นไปเอาแบบมีฝาเอาแบบมีฝาฝาให้ฝาห้องเต็มได้ยินเสียงฝนตกพอไหมต้องให้คนนี้คอมเมนต์พ่อแม่เขาถ้าเป็นแบบมีฝาเปิดผากังแบบลำเพิ่นนะคะละจังว่าเปิดผากังละกัง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 ก็เท่านี้แหละไปพักกังกังยังกังแดดหรือกังฝนกังฝนเลยบ่ได้จะกัง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 ไปใส่มาที่นี่มันร้องอย่างเดียวไม่ได้ฟ้อนเฟิร์นเป็นหมอลำได้บ้างไหมผมลำไม่ค่อยเป็นครับฟ้อนนะฮะไม่ได้ก็ถ้าเต้นแบบจัสตินบีเวอร์นี่ผมเต้นได้จัสตินบีเวอร์ใส่เต้นได้ถ้ามาลำผมลำไม่ได้มือผมไม่อ่อนไม่อ่อนเหมือนพี่บานเย็นก็มือลำมือเขาจะลำสวยลองจีบไปฮะนิ้วลองจีบให้ดูนะฮะผมไม่จีบครับผมลำไม่ค่อยเป็นสักหน่อยไหมล่ะถ้างั้นโอเคหมดทุกคนเท่านี้แหละครับอยากให้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่แค่นี้เองยังครับพี่มัมฮะขอเชิญชมหน่อยครับครูครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับดีมากครับ
คือผมมีความรู้สึกว่ามันกำลังคือตอนนี้พอกระแสอินดี้หรือว่าเพลงประเภทร็อกอีสานหรือว่าร็อกต่างๆมาเลยคือเอาความเป็นร็อกมาผสมกับลูกทุ่งนี่มันเยอะมากเยอะจนหลายคนมองว่าแล้วลูกทุ่งแบบเดิมๆจะมีทางออกยังไงวันนี้ดูเหมือนว่าพี่หม่ำกำลังทำให้คนได้รู้จักว่าเอาโครงสร้างของเพลงลูกทุ่งเดิมๆเลยคนแต่งคืออาจารย์จวบครับผมแต่มาเติมลีลาไปได้อาจารย์ประจวบเขียนให้ด้วยครับอาจารย์จวบครับเพราะมากครับเนื้อหาก็ดีแล้วก็ลีวิธีการสื่อสารลงตัวมากอาจจะเป็นทางออกครูดนตรีนะครับพี่ดนตรีมันมีกลิ่นใต้ผสมแบบลูกทุ่งตอนแรกมันมีกีตาร์มีอะไรไม่ได้บอกไม่เอาก็เลยบอกเขาบอกว่านึกถึงมารีวันน่าไว้อ๋อมีบองโก้ต้องปีใต้ปีอะไรนะใส่แล้วก็ใส่เป็นอารมณ์แบบนั้นนะอารมณ์แบบคล้ายๆกลิ่นออกเพื่อชีวิตหน่อยนิดนึงครับผมชอบมากนะครับผมให้ผ่านก่อนเพื่อนครับขอบคุณมากครับคือฟังง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายว่าพูดอะไรเอ่ยคำแรกขึ้นมาก็โอเคแล้วนะว่าเพลงมันไปในแนวนี้เพลงแบบนี้ไม่ค่อยได้ฟังนะแต่ว่าใส่อารมณ์มากไปหน่อยนะผมว่ามันเหมือนระบายความอัดอั้นมันเรื่องจริงเขาไม่ใส่อารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วสุดยอดจริงๆค่ะเพลงนี้ดีมากๆใครร้องก็ดังขอหน่อยเพลงผู้หญิงผ่านไม่ผ่านผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณพี่หม่ำที่มาเยี่ยมรายการขอบคุณครับผ่านครับฝากขอบคุณครับขอบคุณครับกดเข้าไปครับหลับแล้วเมียน้อยนะฮะชื่ออะไรนะหลับแล้วเมียน้อยพี่หม่ำคะครับใครวะมีคนฝากถามมากค่ะพี่หม่ำคะมิวสิกวิดีโอไม่มีเงินจ้างคนอื่นเลยเหรอคะไม่แต่เมียเล่นเองด้วยเมียเล่นเองแล้วก็ผัวเล่นเองครับแล้วไปถ่ายตรงริมสระน้ำถ่ายอันเก่งกันสองคนค่ะลงทุนกี่บาทคะสิบบาทห้าสิบครับขอบคุณพี่หม่ำมากที่กล้ามากค่ะไม่ได้ขอบคุณที่มานี่ขอบคุณที่กล้าเปิดโปงว่าเมียหลวงอยู่ใต้พี่ไปก่อนฝากอีกทีพี่มัมคะชื่อเพลงว่าหลับแล้วเมียน้อยเปิดที่ YouTube ได้เลยไหมคะเปิดได้เลยครับพิมพ์คำว่ามัมแล้วก็บ้างไฟเพลงบ้างไฟเพลงหลับแล้วเมียน้อยคุณมัมจักรพงศ์ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหม่ำจกมกซุปตาตลกของเมืองไทยที่ได้ขึ้นมาเซอร์ไพรส์สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับคณะกรรมการและคนดูได้มีความสุขกันยังไงก็ต้องขอให้เพลงดังทะยานขึ้นสู่ร้อยล้านวิวอย่างรวดเร็วเลยนะครับช่วงนี้เป็นเกียรติกับรายการไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชรเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเพชรน้ำหนึ่งของแดนอีสานคุณแม่ชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติปี2536สาขาศิลปะการแสดงหมอลำทั้งยังเป็นราชินีหมอลำคนแรกของประเทศไทยและวันนี้คุณแม่ชวีวรรณดำเนินจะนำโชว์อะไรมาให้ลูกหลานได้ชมกันเป็นขวัญตาไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับด้วยความปลาบปลื้มใจหนูไม่ขอพูดอะไรมากนะคะหนูรอข้างเวทีนะคะสัมภาษณ์ได้เลยนะคะทุกอย่างตอบได้ทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหมอลำแม่คะนุถามแม่ยุหันด้วยค่ะเด้อกราบขอบคุณเลยล่ะจริงๆค่ะผู้หญิงคนที่ยืนอยู่บนเวทีขณะนี้ก็คือ1ตำรับ1ตำราและก็เรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งแผ่นดินอีสานเพราะผู้หญิงคนนี้คือคุณแม่ชวีวรรณดำเนินครับสวัสดีค่ะท่านเป็นหมอลำโดยสายเลือดและก็เป็นคนที่ยืนหยัดในการที่จะทำให้คำว่าหมอลำอยู่ในหัวใจของผู้คนตอนที่ผมเป็นเด็กคุณแม่คือนางเอกหมอลำคณะใหญ่ที่สุดในยุคแรกๆของแผ่นดินอีสานคือคณะรังสิมันแต่ผมตัวเล็กเกินไปที่จะมีวาสนาได้ดูวงรังสิมันนะครับตำแหน่งปัจจุบันนี้นอกจากเป็นศิลปินแห่งชาติท่านยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาหมอลำให้กับลูกหลานนะครับอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในสถาบันหรือตระเวนไปทุกสถานที่แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับ วันนี้เพชรเม็ดงามตรงนี้ได้มาฝังไว้ที่คำว่าเพชรซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เป็นเจตนารมณ์หลักของเวทีไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร
ฝังเพชรยังไงวันนี้คุณแม่ได้มาช่วยตอกย้ำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องขอกราบขอบคุณคุณแม่มากๆครับแล้วก็ก่อนที่คุณแม่จะนำเสนอสิ่งใดอยากให้พูดความในใจของคุณแม่สู่ลูกหลานฟังครับเชิญครับค่ะก็ขอขอบพระคุณทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ขอภาษาอีสานบอกว่าสบายดีกับลูกกับหลานทุกคนที่เขามาให้กำลังใจในรายการหมอล่ำไม่ต้องคำฝังเผ็ดอันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือบริษัทบุกพลอยที่เมตตาให้กับผู้อยากเป็นศิลปินผู้อยากซอยการรักษาศิลปวัฒนธรรมอีสานเฮาให้คงอยู่คู่แผ่นดินนั่นให้โอกาสลูกหลานได้มาแสดงออกถึงความสามารถทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณแม่เองตั้งใจแล้วก็ปรารถนาไว้อยากเห็นแบบนี้อยากเห็นลูกเห็นหลานได้เห็นเงาคำว่าหมอล่ำไม่ทองคำแถมยังมีฝังเพชรอีกค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับผมแล้ววันนี้มือนี่คุณแม่มาเนาะทุกคนนั่งอยู่นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าจักมือหนึ่งอยากเห็นเด้จักมือค่ะอยากเห็นคุณแม่มายืนอยู่หม่องนี้มือนี้เป็นไปตามที่ฝันอิลีก็เลยอยากให้คุณแม่ได้ฝากเสียงร้องเสียงล่ำนะครับฝังความเป็นเพชรให้กับเวทีอีกแล้วแต่คุณแม่สินำเสนอครับผมค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณโฆษณาครับเอาเสียงล่ำนำเสียงแค้นแทนคำเว้าเฮาอีสานเอิ้นล่ำลอนนี่ล่ะคือมรดกเฮาทั้งของอีสานพื้นบ้านมีนานแล้วเอิ้นว่าล่ำมีนานแล้วเอิ้นว่าล่ำโอ้ยหนอโอ้เอิ้นนี่แล้วเพิ่นจะมามีสายนกายไปแล้วพฤษภามาต่อฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระปุมมาพวกชาวหน้าเตรียมไว้ทั้งไถกับข้าปันเสื้อไปประสงค์ใดเจ้าเห็ดหน้าฟังเสียงจากคนเฒ่าสู่เอ้ยฮอดมืออื่นพ่อเฒ่าจำบอกลูกบ้านสิพาเลี้ยงเจ้าปู่ตาให้สู่หาเตรียมไว้เฮือนละตัวเอาเด้อไก่เปิ่งข้างไก่ขันมันสั้นทีดีปีนี้สิบ่ดีปีใดข้างไก่คุณเหงาเหงาคือเกี่ยวพ่อเฒ่าจำบอกไปปีนั้นจังสิดีมาเต็มที่แต่ผู้นาไก่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนเตือนขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดไว้ถ้าพ่อใดจบถึงงานแม่บักคำผู้อยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันหาฟื้นมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงวี่ไฟควันกุ้มในครัวลูกหอมหอมกระบอกก้อมเพื่อนเคียไว้จังเอาน้ำหวดใส่ม้วยหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับเอาหวดลงซุกหมอเสียงลูกอ้อยให้ไว้ไว้เอาลูกแม่ผู้ทางแม่ก็ผัดเฝ้าหาถ้วยพ้องจองตักปลาแดกใส่ถ้วยยิบเกลือเติมแถมน้ำสิได้ไปหน้าเสหน้าเสพอบักคำไปแล้วเสียงแซวแซวเฮือนไก่พากันฟ้าวตื่นเอิ้นใส่กันพองเว้าคนเฒ่าพองงายแฮมพ่อเมื่อตาวันขึ้นสวยไม้ไม้พอพุ่งผูป้ากะหาบกะตาใดทั้งฟ้าวดอกยางน้ำ
เฝ้ายันจำลงสู่คันนาผู้ทั้งผัวกับผัดคอยกินเขาเสร็จดีแล้วจังลงดำไว้ไว้แขนอูลูกหน่อยไว้เสียงให้กะสร้างมันมือเนียงคันตบอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห้อนขอบหยับนี้น้ำบานเช้าหน้าจังหน้ากำมือหน้าดำดำเม็นเช้าหน้าเขตเลี้ยงพวกพี่น้องเมืองบ้านจังเลื่อนเพิ่นจังเอิ้นว่ากระดูกสันหลังถ้าบ่มีเช้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจักเสร็จดำแล้วจนตาเวนคอยคำพ่อบักคำขึ้นทอเจ้าให้โลกกาแม่นแน่เดิมให้โลกกาแม่นแน่เดิมโอ้ยน้องเชิญคุณแม่ครับก็นับว่าเป็นบุญวาสนาเนาะค่ะเนาะถ้าคุณแม่ได้ขึ้นมาจังสีแล้วนี่นะคะหนูขนลุกเบิ่งแล้วนี่โอ้โหแบบสง่าราศีของคุณแม่นี่เสริมเวทีให้ลูกหลานคักเลยขอบคุณหลายๆคุณนิดข่าวเมื่อสักครู่นี้ล่ำก่อนชีพิตชาวนาค่ะช่วงก่อนต่อไปสิใส่ก่อนฟังหมอล่ำย่ำสีแจงเพิ่นเกิดว่าก่อนอำลาทุ่งร่วงท่องย่ำหมอล่ำสิลงเวทีหมอล่ำใจก่อนล่ำบอกให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้หูว่าจบเราด้วยการแสดงค่ะลองรับฟังเบิ่งค่ะสมควรแล้วแม่นสังลางเอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยเด้อเอออันนี้ล่ะเพิ่นจังมาอาวสานสุขสิ้นควยผ้าล่าเลิกคือจากญาติพี่น้องลุงป้าผู้สู่คนล่ำกระดุนหน้าแล้วดึกอ่อนโซนคนสว่างนั่งสิไกลจากเจ้าไปแล้วดอกลำลิงเหลียวเห็นเมฆหมอกกิ้งไหลเลือนเดือดตกเบิ่งอรุณใสแสงสว่างมาถึงฝากจากน้อยนี่นะอริกาติหาถึงเวลาแจ้งสว่างทองฝ่าสางไกลกระจุกเกกจนคนเฒ่ากระตึงมากมือขั้วหาของเขียวมาตำบุกมากขั้วขาพอใหญ่หาแอบพางเอามือขั้วใส่กอกยาแสงไฟมาแดงเมาควันเป็นเล่าสุขหวดหวดไฟไหมหนวดปอบหมู่สูเอ่ยตึงทะเมเสียงแย่แอ่หลานไผให้เอาไว้ไว้กินอมแน่แม่มันยังบ่หูเมาห่วงห่วงแต่นอนเด็กอ่อนซอนเสียงควายตู่ผูเสาเฮือนดังหืดพาดเฮือดทาดไก่กระจาดจัดจนตนตุ่มเคี้ยขี้ดินพักตำนินใบพวงเหลืองแสงทองคนซองไปกล้วยเปลืองเปิ้นปิ่นขวัญแจงสว่างมาดังไฟสาเด้อลาถึงเวลาสิตักบาทเสียงฮือสาดพวกคักตึงตีแป้นเจ้าต้อยต่ำหมอลำจวนลงห่านวันดีสีซองเด็กน้อยนอนลองงองให้ปุ๊กน้องเจ้าเกียมปุกกันสาเด้อล่ะวันดีสีสว่างทางสัทธาลูกหาเห็ดออมตุ่มข
้าวพวงพองหวานหลานขอลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนย่ำตะเว้นอ่อนๆสิไปยืนที่ดีเอามือสิใส่ผู้ใดมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านอยู่คนที่ตำบลอีแม่น้องสร้างวนเวียนมาก็อยู่นำกันพี่มาเต็มที่ทางน้องอย่าไกลไล่ห่างแต่ลานโลบ่ได้นานกระจุนมาปีนาพุ่นสิฟูงอวยมาหาขอให้ศรัทธาเฮ็ดแตงบุญนุ่นไว้คันแม่นไปหาข้าเอามาลำก่อนหมู่ปีสิมาเด้อโอรองฉลองให้ข้าบ่แพงข้าบ่แพงตอนลำที่คุณแม่มาวันนี้นี่นอกจากให้เกียรติกับลูกหลานแล้วก็มาช่วยกันดูแลสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินแล้วคุณแม่ยังได้เอากลอนลำซึ่งถือว่าเป็นตำรับและอยากจะบอกว่ามีศิลปินหลายคนที่มาก็มักจะบอกว่ากลอนลำที่นำมาร้องจะเป็นลำประเภทนั้นประเภทนี้แต่สำหรับคุณแม่ชวีวรรณในความเห็นของผมแล้วผมมองว่าทุกกลอนที่แม่นำเสนอจะไม่ใช้คำว่าเป็นลำประเภทไหนแต่จะเรียกว่าเป็นลำแบบชวีวรรณดำเนินเป็นคนเดียวที่ใช้คำว่าแบบนำหน้าแล้วไม่เขินนะครับค่ะเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าแล้วก็เอาคำว่าเพชรมาฝังไว้กับเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็อยากบอกคุณแม่ว่าทุกครั้งที่ศิลปินมาที่นี่จะเรียกว่าธรรมเนียมก็ได้หรือว่าเป็นกติกาก็ถูกนั่นก็คือกรรมการจะช่วยกันบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ แต่วันนี้ ขออนุญาตไม่ใช้คำนั้นครับ พวกเราทั้ง3คนขออนุญาตแสดงคำว่าผ่าน โดยการ ขออนุญาตขึ้นไปกราบคุณแม่บนเวทีนะครับผมเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับรวมทั้งเชิญพี่ตุ๊กกี้ด้วยเนาะครับนะครับเชิญครับก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับมื้อนี้ที่คุณแม่มานี่ก็สำบันหลังหนึ่งของลูกหลานทั้งประเทศทั้งทั่วโลกนะคะถ้าคุณแม่ระดับนี้มาเนี่ยมาเหยียบมาเจิมมายังไห้นี่ก็คิดปาคิดไปทางดีเลยล่ะว่าคือสิเจริญก้าวหน้านะคะลูกหลานก็คือสิมองเห็นในแง่ที่ว่าอยากจะนะคะอยากจะมาเรียนมาลองมาล่ำเพราะว่าคุณแม่มาขนาดนี้ก็เป็นบุญวาสนาของเวทีของช่องเวิร์กพอยต์ของเฮาคือกันขอให้มีความสุขความเจริญหลายๆเด้อหักหลายหักหลายหักหลายถือว่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นศิลปินหมอลำอีสานเฮาเห็นบ่ว่าสิเป็นอาจารย์ฉลาทําหน้าที่หลายแนวพุ่นเนาะได้ทุกอย่างเลยฮะอาจารย์ฉลาคุณวุฒิบ่เป็นคณะกรรมการที่นาย่านนาเขาหาเพราะว่าเพิ่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ซอยอนุรักษ์ศิลปะแผ่นดินของเฮาไว้บ่ว่าสิอยู่ในประเภทใดก็ตามค่ะก็ขอขอบพระคุณคุณนิตยาหรือคุณบานเย็นซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เข้าเป็นสาวหน่อยจนว่าเฒ่าแข่งกันนะคะจนมาถึงเมื่อนี้คุณนิตยาถือว่าเป็นผู้ซอยไห้ศิลปะบ้านเฮายังคงอยู่ในด้านความสวยงามแล้วก็ยังคงอยู่ถือว่าเป็นมรดกคุณแม่ขอใช้คำว่าขอบคุณตุ๊กกี้ก็คือกันค่ะอิดก็คือกันสาธุสาธุตุ๊กกี้สืบสานไห้หลายแนวเนาะนาสิล่ำไห้แม่ฟังจักเทื่อนึงได้แต่ว่าพรเห็นแล้วสอนจักหน่อยได้บ่แม่สอนน้องจักประโยคได้บ่โอ้ซื่อๆก็ได้จักคำเสียงเพิ่นดีอยู่เอาแค่นี้ก็ได้ตุลุกล่อง
โอ้ยฝ้าเอ้ยฝ้าเอ้ยฝ้าห้องคอยฝ้าห้องคอยทั้งดอนแดงท่านดอนแดงทางลูกบ่แม่นท่านฝ้าห้องคอยทางดอนแดงฝ้าห้องคอยทางดอนแดงฝ้าห้องคอยทางดอนแดงฝ้าห้องแห้งทางขอนแก่นฝ้าห้องแห้งทางขอนแก่นขอนแก่นพูดแล้วเอาลองเบิ่งจักบทนึงฝ้าห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายแล้วหายแล้วจะหายอย่าหายลูกครับแม่สอนนะแม่บอกมาโอ้ยโอ้ยเอาเสียงใหม่ลูกโอ้ยโอ้ยอีกแค่นึงโอ้ยบุญอายบุญอายหน้าปากนะลูกอย่าอ้าปากดมบุญอายบุญอายบุญอายแม่นบ่มีแม่นบ่มีแม่นบ่มีพี่หมอเลือนนะพี่หมอเลือนค่ะก็ถือว่าโอได้ขึ้นต้นๆก็ถือว่าที่สุดแล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ซอยรักษากันก็สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในพื้นแผ่นนี้ก็ดีเบื้องล่างและเบื้องบนโปรดเมตตาให้วงการโลกบันเทิงของเฮาแล้วก็ให้สถานที่แห่งนี้หรือบริษัทจงเมตตาแก่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านบ่ว่าสิเป็นภาคใดก็ตามขอให้ศิลปะทุกแขนงยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปผู้ดำเนินรายการผู้ซอยกันรักษาก็จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถึงผู้ฟังอยู่ทางบ้านและหน้าเวทีก็ดีขอจงมีความสุขกายสุขใจกันสุขุสุคนประสบความสำเร็จทุกท่านโดยเทอญแม่ครับอยากให้แม่ฝากถึงหมอลำรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี่ค่ะทีนี้เบาหาลูกหลานเนาะค่ะหมอลำรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ตามลูกขึ้นชื่อว่าหมอลำเท่านั้นถือว่าที่สุดแล้วคำว่าหมอกับล่ำ2ประโยคนี่เอามาบวกกันเขาหมอคือผู้ชำนาญหมอคือผู้เก่งในทางใดทางหนึ่งล่ำเป็นการขับทรงเสียงออกมาใช้ภาษาท้องถิ่นตนเองเขาเอิ้นว่าล่ำดังนั้นผู้ที่เป็นหมอล่ำแม้สิใช้ภาษาผสมผสานภาษาใหม่หรือภาษาเก่าก็ดีอันนี้ถือว่าคือความสามารถของลูกของหลานที่ได้ซอยกันรักษาและได้แสดงออกมาบ่ว่าสิเป็นรูปแบบต่อยอดหรือยังคงอยู่ก็ตามคุณย่าก็ขอฝากไว้กับลูกกับหลานให้ซอยกันฮักซอยกันแพ่งศิลปะเหล่านี้ให้คงอยู่คู่บ้านอีสานเฮาสืบไปเด้อลูกหลานเด้อสาธุขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะเสียงแค้นแทนคำเว้าเฮาอีสานเอิ้นลำลองการได้มาครั้งนี้ก็ได้มาเห็นลูกหลานแล้วก็เห็นโครงการจัดการประกวดแบบนี้นะเพราะว่าเราเพิ่งเป็นเวทีแรกของกลุ่มศิลปินเราครั้งแรกตอนนั้นเองค่ะได้มาเห็นแล้วก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากขอขอบพระคุณเจ้าของโครงการและเจ้าของบริษัทที่เปิดเส้นทางให้ลูกหลานได้มีถนนเดินเพื่ออนาคตของลูกของหลานต่อไปโอ้ยเดินสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่บานเย็นครับสวัสดีอาจารย์สลาคุณูดครับมันยังอีกเนาะบัดนี้เนาะขอเสียงคนอีสานด้วยครับบ่มาน้ำลายมันไหลอยากใจอยากกลับบ้านใจเคยต่ำบัดเ
อหันหลังก็เลยห่างพังมุนคำชะโนดก็สวรรค์เราเคยเที่ยวงานวันดวงสวงนาคา